رسول الله رسول الله You are the only one the messenger of all And when life gets hard You know it can get hard บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมด้วยพระนามของอัลลอฮ์พระเจ้าผู้ทรงกรุณาพระเจ้าผู้ทรงเมตตาปราณีเสมออัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนมวลการสรรเสริญทั้งหลายนั้นเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮ์พระผู้อภิบาลแห่งสากลจักรวาลอัลลอฮุมะศ็อลลิอะลามุฮัมมัดขอสรรเสริญแด่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมศาสนทูตของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาร็อบบิชรอฮ์รีซอดรีวะยัสซิรีอัมรีวะฮลุลอุกดะตัมมิลิซานียัฟกะฮูกอลีนี่คือบทดุอาขอพรที่อัลลอฮ์ได้ลงเป็นวะฮีว่านบีมูซาอะลัยฮิสสลามนั้นเป็นคนที่พูดจาไม่ชัดติดตะกุกตะกักเวลาไปพูดต่อหน้าฟิรอูนก็นบีมูซาก็ขอดุอาซึ่งเป็นอายะห์กุรอานได้เรียนให้ทราบว่าขอให้การพูดเนี่ยปลดปมที่ลิ้นออกนะนั้นการพูดของพวกเรามุสลิมทุกคนเนี่ยก็คงจะต้องใช้การกันกรองการคิดหน้าคิดหลังให้รอบคอบให้ลุ่มลึกและแหลมคมหากวันนี้เราพูดโดยไม่คิดแล้วก็ไม่คำนึงถึงสังคมโดยส่วนรวมมันก็จะกลายเป็นฟิตนะซึ่งมันร้ายแรงมากกว่าการฆ่านะครับพี่น้องที่รักครับก็อยากจะบอกพี่น้องนะครับว่าเราจะมาต่อกันในช่วงที่2นี้กับวิทยากรชุดเดิมนะครับแต่ประเด็นที่เราค้างกันไว้เรื่องของ Hidden Agenda กับประเด็นที่ก็ตั้งไว้ว่าปาเลสไตน์สถานการณ์ตะวันออกกลางใครได้ใครเสียไอ้ตรงคำว่าใครได้ใครเสียเนี่ยมันถ้าภาษาฝรั่งเขาเรียกว่ามันมีวินแล้วก็ลอสนะฮะแต่ถ้าการเจรจาทางการทูตมันต้องวินวินแต่ทีเนี้ยมันมีใครกันนะที่เป็นไอ้โม่งอยู่เบื้องหลังหรือเปล่าซึ่งไอ้โม่งตรงนี้เนี่ยหลายคนอาจจะต้องข้อสังเกตว่าหรือมันเป็นพ็อกซี่วอร์มันเป็นสงครามตัวแทนที่ตอนนี้กำลังคัดง้างกันอยู่ระหว่างซีของซาอุดระหว่างซีของอิหร่านที่ชูธงว่าอันกุสจะต้องถูกปลดปล่อยแล้วก็ใช้วาทกรรมนี้ในการบอกผู้คนประหนึ่งว่าขออันกุสเป็นที่หนึ่งสำหรับกลุ่มรอฟิดอเหมือนกับที่ฝั่งวะฮบีหรือว่าฝั่งซาอุดิอาระเบียมีฮารอมเมนก็คือมัสยิดอัลฮารอมมักกะแล้วก็มัสยิดนบวีที่อันมาดีนาตุลมูนาวะเราะห์ขอขอบคุณอาจารย์ชฟีนภากรนะครับท่านนั่งอยู่ข้างๆแล้วก็ท่านเป็นครูบาอาจารย์ที่ให้คำแนะนำท่านบอกว่าเวลาเรียกคำว่าอันกุดุสคำนี้คือออกเสียงถูกต้องแต่ถ้าเรียกว่าอันกุสเนี่ยอันนี้ผิดเลยนะครับเพราะว่าแปลเป็นความหมายเป็นอวัยวะพึงสงวนของผู้หญิงฉะนั้นเราก็ควรที่จะได้ใช้คำให้ถูกต้องจะจากมูลล็อกคอยรอนครับท่านอาจารย์ชฟีนภากรเชิญเลยนะครับวิทยากรทุกท่านนะครับท่านรองศาสตราจารย์ดร.อนัสอมาตยกุลท่านอาจารย์นิติฮัสซันท่านอาจารย์สราวุธศรีวรรณยศนะครับตอนนี้ทางยาตีนทีวีก็เผยแพร่ภาพและเสียงที่ได้มีการสัมมนาไปชุดแรกแล้วก็อินชาอัลเลาะห์นะครับถ้าวันนี้ช่วงหลัง 6:00 นไม่ติดในการเดินหน้าประเทศไทยก็จะต่อเนื่องแต่ว่าเข้าใจว่าเวลานั้นมีถึง 18:00 นเพราะอย่างที่ท่านศาสตราจารย์ดร.จรัญมรุลีมบอกนะครับว่าต้นทุนมันสำคัญยิ่งเกินเวลามันก็จะทำใหงบประมาณการจัดการนั้นมันสูงขึ้นนะครับเอาละครับในช่วงเวลานี้ผมขอนำเรียนพี่น้องได้พบกับท่านรองจริงๆเก็บดร.อนัสไว้ท้ายได้ไหมเนี่ยอาจารย์บอกว่าจะไปเขาใหญ่เที่ยงแต่ว่าพี่วุฒิเนี่ยพี่สราวุฒิศรีวรรณยศมีประเด็นที่อยากจะเสนอที่มีความลุ่มลึกพอสมควรอ้าวชี้ไปนู่นแล้วนะไงอ่ะคุยแล้วได้ครับดร.อนัสอมาตยกุลจะมาพูดในประเด็นว่าใครได้ใครเสียมันมีวาระอะไรซ่อนเร้นไหมเกี่ยวกับการทวงคืนอันกุดุสเนี่ยนะครับก็ขอความรู้จากอาจารย์ในช่วงนี้ครับเชิญครับขอเวลาของได้10 นาทีอาจารย์ครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอินนัลฮัมดุลิลลาฮิวะกะฟาอัมมาบะอ์ดุอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ครับก็ขอเข้าสู่ประเด็นเลยนะครับในเวลาที่จำกัด
ครได้ใครเสียในประเด็นนี้ผมคิดว่าโจทย์เนี่ยมีความกระชับแต่ว่าโลกใบนี้เราอยู่ในโลกที่มีความซับซ้อนแล้วก็ความซับซ้อนเนี่ยพัฒนามาอย่างยาวนานบางทีสังคมมุสลิมเราเนี่ยถูกปลูกฝังให้เสพอะไรที่ค่อนข้างไม่ค่อยซับซ้อนนะครับและทำไปทำมาเราก็กลายเป็นเหมือนกับบรรดาคนที่ชอบหมอดูฟันธงนะทั้งหมดต้องฟันธงทั้งหมดแต่เรื่องในชีวิตของเราลูกหลานอาดัมเนี่ยมันไม่ฟันธงหรอกเพราะว่าเรื่องบางอย่างซับซ้อนมากเพราะฉะนั้นในทางจริยศาสตร์อิสลามเนี่ยจึงต้องวางเกณฑ์ของการปฏิบัติอามัลอิบาดะห์ไว้ตั้งแต่สิ่งใดสิ่งหนึ่งนั้นเป็นวาญิบต้องกระทำและสิ่งใดสิ่งหนึ่งนั้นก็เลื่อนไปว่าเป็นมุสตาฮับก็คือถ้าจะทำแล้วก็ส่งเสริมให้ทำให้ดีที่สุดเหมือนละหมาดเนี่ยแต่งตัวยังไงใส่เครื่องหอมสำหรับผู้ชายยังไงอะไรยังไงหรือสิ่งที่ต้องกระทำนั้นอนุโลมให้ไม่ต้องทำมุบาเช่นไม่สามารถละหมาดในเวลานั้นได้เป็นต้นติดอยู่บนรถสองแถวนะไม่สามารถละหมาดมักริบได้เป็นต้นก็ไม่ต้องไปบอกให้เขาหลีกหน่อยฉันจะสุญูดเป็นต้นก็มุบาอนุโลมอันที่4ก็คือสิ่งนั้นไม่ว่าจะกินจะดื่มจะแต่งตัวจะรูปร่างหน้าตาแล้วเสื้อผ้าหน้าผมภาษาสมัยใหม่นะฟังเข้ามาเสื้อผ้าหน้าผมสิ่งนั้นมักกะโรเห็นไหมสิ่งมักกะโรก็ยังทำได้แต่มักกะโรในที่สุดสิ่งนั้นฮารอมกินไม่ทำไม่ได้กินไม่ได้เพราะฉะนั้นเมื่อเป็นชิ้นนี้แล้วจะเห็นว่าสิ่งทั้งหลายนั้นนะซับซ้อนนะครับก็ไม่ใช่สิ่งที่ฟันธงกันง่ายๆก็มาทำความเข้าใจก่อนว่าโลกมุสลิมของเราในภาวะใครได้ใครเสียนี่มีความเป็นมาอย่างไรนะก่อนที่จะไปสู่ประเด็นของเรื่องการดูแลมัสยิดฮารอมหรือว่าอันกุดุสที่อาจารย์ชาวิท่านบอก หนึ่งก็คือโลกมุสลิมเราเนี่ยนะไม่เคยรับรู้สภาวะของการเป็นเนชั่นสเตทหรือว่าเป็นรัฐชาติสมัยใหม่ก่อนไม่มีนะครับสิ่งรัฐชาติสมัยใหม่แม้ตั้งสังคมไทยเองก็เพิ่งจะมาเรียนรู้กันสมัยร.4เริ่มก่อนแต่มาชัดเจนในสมัยร.5และร.6นี่เป็นต้นนะเพราะฉะนั้นข้ออะไรหนึ่งก็คือสภาวะของอุมมัตเนี่ยประชาชาตินี้หนึ่งก็คือเป็นแคลิเฟตหรือว่าคิลาฟะจะเป็นคิลาฟะอุมัยยัดหรือคิลาฟะอับบาซียัดถ้าไม่สามารถมีคิลาฟัตได้ก็ตกเป็นอาณาจักรทั่วไปหรือว่าเป็นซัลตานเนตคือรัฐสุลต่านรัฐสุลต่านกะลันตันรัฐสุลต่านยาโฮอันนี้เป็นต้นนะประการที่3ก็คือถ้าไม่มีสภาวะเหล่านี้หรือสูญสิ้นสภาวะเหล่านี้เราก็ตกในสภาวะเป็นรัฐถวายบรรณาการเช่นดินแดนอาหรับทั้งหมดเนี่ยถวายบรรณาการให้แก่ออตโตมันตุรกีนี่เป็นต้นก็มีเจ้าท้องถิ่นแต่ว่าทั้งหมดเนี่ยเหมือนกับชกิฟอาร์ซาลานอะไรต่างๆเจ้าท้องถิ่นก็ถวายบรรณาการแก่ออตโตมันเพราะฉะนั้นสภาพของประเทศการเป็นประเทศอย่างอินโดนีเซียบรูไนอะไรเงี้ยไม่เคยมีมาก่อนอันนี้เป็นสิ่งที่ตะวันตกสอนเรานะครับข้อ2ก็คือในรอบ200ปีที่ผ่านมาเนี่ยตั้งแต่ศตวรรษที่19และ20เนี่ยเราตกอยู่ในสภาพของการเป็นเมืองขึ้นฝรั่งและในสภาวะของการเป็นเมืองขึ้นฝรั่งเนี่ยเราถูกเลี้ยงดูให้เป็นยังไงคน200ปีเนี่ยเป็นเวลาที่สร้างคนหลายเจนนะครับ1ก็คือเราสูญสิ้นอำนาจในการใช้ชารีอะห์ก่อนเพราะฉะนั้นเวลาที่ประเทศมุสลิมทั่วโลกเนี่ย57ประเทศ58ประเทศได้รับเอกราชเนี่ยแต่ละประเทศจึงใช้ชารีอะห์ไม่เท่ากันเห็นไหมมุสลิมสามารถที่จะใส่บิกินี่เป็นยังไงใส่บิกินี่นะ เดินที่ชายหาดที่เลบานอนได้หรือที่โมร็อกโกคุณแม่คุมบุรกอคุมโม่งหมดเลยแต่ลูกสาวใส่บิกินี่นี่คือสภาวะที่โมร็อกโกแต่สิ่งนี้ทำไม่ได้ในประเทศมุสลิมอีกหลายประเทศไงเพราะฉะนั้นการใช้ชะรีอะห์ implementation ของชะรีอะห์ไม่เท่ากันเนื่องจากเราถูกบีบบังคับให้เลิกใช้มาพักหนึ่งนะต่อไปก็คือการล่มสลายเกิดการล่มสลายในการผลิตนะอันนี้ต้องไปย้อนดูในวิดีโอคลิปวิดีโอของสมาคมยัมอียะผมพูดไปแล้วเรื่องเส้นทางสายไหมนะครับการล่มสลายในการผลิตและก็การค้านะทำอะไรไม่เป็นเลยเราต้องซื้อสินค้าฝรั่งทั้งหมดต่อไปก็คือล่มสลายในเรื่องศิลปะวิทยาการความก้าวหน้าทั้งหมดประการต่อไปสิ่งที่เกิดขึ้นใน200ปีนี้คือไร้ระเบียบวินัยครับบางคนบอกว่าไปญี่ปุ่นบอกฉันไปเจออิสลามในญี่ปุ่นแต่ไม่เจอมุสลิมเป็นต้นนะแต่พอมาประเทศมุสลิม
จอป้ายอิสลามไปหมดเลยอัลลอฮุอักบัรอัลฮัมดุลิลลาห์แต่ว่าการปฏิบัติไม่ใช่เป็นต้นนะขาดความสะอาดและสุขภาวะของบ้านเมืองนะตกอยู่ในสภาพปัญหาทางจิตวิทยาก็คือไม่รักกันนี่เป็นต้นนะข้อ3ต่อไปข้อหลักก็คืออุมมัตอิสลามเนี่ยถูกเทรนถูกฝรั่งตะรบียะถูกฝรั่งสอนให้ดื่มด่ำในเรื่องเนชั่นสเตทก็คือแต่ละคนตกในภาวะบูชาชาติตัวเองอิสลามสอนลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เนี่ยแต่กลายเป็นว่าเราต้องมีชาติเห็นไหมแล้วก็รบกันเหมือนกับในสมัยเมื่ออดีตเมื่อตอนที่มาเลเซียได้รับเอกราชและอินโดนีเซียได้รับเอกราชเนี่ยทหารทั้งสองประเทศที่พรมแดนเนี่ยยิงกระสุนเข้าใส่กันและถ้ามีคนอินโดนีเซียเนี่ยลอดลดน้ำหรือว่าลักลอบเข้ามาในอินโดนีเซียก็จะเข้ามาในมาเลเซียเนี่ยก็จะถูกยิงทั้งเป็นครับโดยไม่ได้คำนึงว่าเขาเป็นพี่น้องมุสลิมยังไงแต่ว่าฉันนี่คือรัฐชาติของฉันเป็นตัวอย่างนะทั้งที่คนมุสลิมเนี่ยไม่มีแอสเซทหรือต้นทุนและไม่มีพื้นฐานในเรื่องของการเป็นประเทศสมัยใหม่นะครับเรามีจินตนาการของอุมมัตเป็นต้นนะเพราะฉะนั้นพอได้รับประเทศมาจากฝรั่งเนี่ยเพราะฝรั่งเข้ามายึดฝรั่งก็ขีดเป็นประเทศแล้วแบ่งเค้กกันไปแล้วก็ให้เราไว้เมื่อฝรั่งจากไปทำให้เราเนี่ยรับภาระของประเทศเหล่านี้โดยไร้เสถียรภาพไร้ทักษะและไร้จินตนาการที่แท้จริงของรัฐชาติตัวอย่างเช่นแผ่นดินชามที่เราพูดชามเนี่ยเป็นแผ่นดินเดียวแต่พอออตโตมันถอนทหารออกแผ่นดินนี้ไม่มีใครปกป้องฝรั่งเศสจึงยกพลขึ้นทางตอนเหนือของชามแล้วก็ตั้งเป็นประเทศซีเรียและฉีกซีเรียออกตั้งเป็นเลบานอนในทางตอนใต้ของชามอังกฤษเคลื่อนพลขึ้นบกแล้วก็ยึดดินแดนทางตอนใต้ของชามตั้งเป็นทรานส์จอร์แดนและปาเลสไตน์เห็นไหมเพราะฉะนั้นจะให้คนในดินแดนชามถึงตอนหลังนี่เป็นยังไงครับถ้าหากว่าคนในเลบานอนลักลอบเข้ามาในซีเรียทหารในเวลากลางคืนก็จะยิงฆ่าทันทีเป็นต้นนี่คือการไม่จินตนาการของการเป็นอุมมัตไงเพราะสิ่งที่ฝรั่งทิ้งมรดกเอาไว้ต้องเข้าใจตรงนี้นะประเด็นต่อไปก็คือในส่วนของการเป็นชาตินิยมเนี่ยที่ตะวันตกปลูกฝังเนี่ยการเติบดื่มด่ำกับการเป็นชาตินิยมเนี่ยได้ทำลายความเป็นอุมมัตการเป็นอุมมัตเป็นเพียงคำที่พูดเป็นออกมาจากลิ้นเท่านั้นเองนะครับหรือความพร้อมใดๆจะแสดงสภาวะของการเป็นอุมมัตตัวอย่าง3ตัวอย่าง1ชาวปาเลสไตน์ที่ถูกขับออกจากประเทศหรือว่าลี้ภัยออกมาจากประเทศทิ้งประเทศตัวเองเข้าไปอยู่ในประเทศอาหรับเพื่อนบ้านซึ่งเป็นเครือญาติกันเป็นคนในเกรดเดียวกันปรากฏว่ายังไงครับในบางประเทศอาหรับที่มั่งคั่งร่ํารวยไม่ขอเอ่ยชื่อนะเดี๋ยวไม่ได้วีซ่าไปนะในประเทศอาหรับที่มั่งคั่งร่ํารวยเนี่ยชาวปาเลสไตน์กลายเป็นพลเมืองลําดับที่3หรือ4เพราะว่าลำดับที่2อาจจะเป็นวิศวกรหรือหมอชาวอียิปต์และชาวซีเรียอันดับที่3ที่มีเกียรติอาจจะเป็นปากีสถานและอินเดียก็ได้แต่ปาเลสไตน์กลายเป็นพลเมืองอันดับที่4เกรด4ของประเทศนะครับมันเกิดจากอะไรก็เกิดจากการมีชาตินิยมมีแต่ละประเทศมีธงชาติที่ฝรั่งดีไซน์ออกแบบไว้ให้นะ2ก็คือปัญหาระหว่างมาเลเซียกับอินโดนีเซียเนี่ยโดยทั้ง2ประเทศต่างเป็นประเทศมาเลประเทศมาลายูนะแล้วก็เราก็จะอธิบายกันว่าเราดื่มด่ำต่อความเป็นมลายูอย่างสูงเรารักความเป็นมลายูอย่างสูงแต่ปรากฏว่าในทางปฏิบัติเมื่อฝรั่งปกครองเราเนี่ยเราไม่สามารถที่จะแสดงความเป็นมลายูได้อย่างแท้จริงเพราะอะไรครับอย่างเรื่องราวของอินโดนีเซียและมาเลเซียนะครับคือ1ขาดความเป็นพี่น้องและพารลภาพที่แท้จริงไม่สามารถทำได้เลยเกิดความรังเกียจกันระหว่างอินโดและมาเลนะครับ3ปัญหาโรฮิงญาก่อนนี้ไปสู่เรื่องมักกะนะจบที่มักกะปัญหาโรฮิงญาเนี่ยเป็นปัญหาร่วมสมัยเลยที่ชาติมุสลิมในอาเซียนไม่ว่าจะยิ่งใหญ่ทางกองทัพมีกองทัพเรือที่ใหญ่มากมีดินแดนเยอะมีเกาะเป็นหมื่นๆเกาะหรือว่ามีความมั่งคั่งร่ำรวยต่างพากันตกอยู่ในสภาพสิ้นไร้ไม้ตอกในการจัดการปัญหาและรับมือปัญหาโรฮิงญากันหมดเลยครับเพราะอะไรครับเพราะไม่มีเอกราชที่แท้จริงในการใช้อำนาจของตัวเองหรือเรือรบและรถถังตัวเองหรือความมั่งคั่งของทองคำที่สะสมไว้เป็นต้นทุนแอสเซทในการจัดการปัญหาโรฮิงญาเนื่องจากไร้เอกราชที่ฝรั่งได้ครอบงำไว้เห็นไหมเพราะฉะนั้นในบรรดาตัวอย่างที่ยกมาทั้งหมดเนี่ยนะครับเป็นข้อมูลที่ต้องนำมาประกอบในเรื่องที่ว่าการที่บางประเทศมุสลิมเนี่ยนี่ผมขอพูดเป็นด้วยความเป็นธรรมเป็นกลางไม่ได้ใช้อารมณ์แต่ให้ข้อคิดก่อนและเข้าใจและพยายามความ
พยายามเข้าใจความปรารถนาดีของประเทศต่างๆที่ต้องการจะเข้ามาร่วมกันบริหารจัดการแผ่นดินฮารอมหรือมักกะหรือมะดีนะห์เป็นต้นคือเป็นความคิดที่ดีแต่เราต้องยอมรับในข้อจำกัดก่อนว่าในแนวคิดที่ดีเนี่ยเราทำได้อย่างไรในเมื่อแนวคิดที่ดีเนี่ยเรายังไม่สามารถบริหารจัดการปัญหาโรฮิงญาได้เลยนี่เป็นต้นแต่ที่เนี้ยนะเป็นดินของเราเองอย่าว่าแต่ออกไปจากอาเซียนเลยนะตรงนี้ในปัญหาของเนี้ยเรายังไม่สามารถจัดการได้และเราจะจัดการปัญหาในแผ่นดินฮารอมอย่างไรเราต้องเข้าใจก่อนว่าจินตนาการของมุสลิมเนี่ยเป็นจินตนาการอย่างสมมติว่าชาวอาหรับเนี่ยเขาก็มีจินตนาการว่าที่ฝรั่งครอบงำไว้ว่าเขาเกิดมาเป็นชาวบาเรนเพราะฉะนั้นคุณเป็นเอมิเรตคุณจะมายุ่งอะไรถูกไหมเขาถูกครอบงำว่าเขาเป็นชาวโอมานคุณเป็นชาวเยเมนแม้ทั้งเยเมนกับโอมานนี่เป็นพี่น้องกันนะครับคนผมถามว่าโอมานมาจากไหนเขาบอกว่าต้นตระกูลเราคือเยเมนอพยพมาแล้วเราก็แต่งงานกันเองจนทั้งหน้าตาบล็อกเดียวกันไปหมดเพราะโอมานกับเยเมนเนี่ยเป็นพี่น้องกันแต่ถามว่าเยเมนจะไปบริหารโอมานได้ไหมไม่ได้ครับเพราะผลประโยชน์แห่งชาติที่ตะวันตกครอบงำไว้ในความเป็นจริงตัวนี้ก่อนต้องยอมรับของมักกะห์มะดีนะห์ก่อนว่ามักกะห์มะดีนะห์นั้นตกอยู่ในสภาวะของเขาเป็นชาติของเขาและเราไม่มีความสามารถเลยแม้จัดการแค่อินโดกับมาเลเรายังทำไม่ได้ถูกไหมประเด็นต่อไปก็คือต้องเข้าใจก่อนว่าเราอยู่กันตามมุกเก็มสมมุติว่ามุกเก็มของเราเนี่ยมัสยิดในมุกเก็มของเราเนี่ยถือตามมัซฮับหนึ่งเอามัซฮับอะไรดังๆดีไหมมัสยิดของเราเนี่ยถือตามมัซฮับหนึ่งเนี่ยนะและปรากฏว่าเราอยู่นอกเมืองเนี่ยมัซฮับหนึ่งแล้วคนในกรุงเทพมหานครเนี่ยนะที่เป็นอีกมัซฮับหนึ่งเนี่ยขายที่ขายทางแล้วก็ย้ายออกจากกรุงเทพมหานครที่แออัดมาซื้อที่ดินอยู่ในมุกเก็มของเรากลายเป็นประชากรเพิ่มจำนวนขึ้นครึ่งต่อครึ่งแล้วกรรมการสู้เราจะต้องกลายเป็นเอาง่ายๆแล้วกันชาฟีอีกับฮานาฟีแล้วกันแหมซาลาฟีมันจะใกล้ไปหน่อยนะฮานาฟีกับชาฟีอีมันจะเป็นคู่กัดที่มันนั่นนะฮานาฟีกับชาฟีอีเกิดจำนวนเพิ่มมากขึ้นเอามัสยิดที่อีสานเป็นฮานาฟีถูกไหมแต่ตอนนี้คนจากยะลานราธิวาสสุราษฎร์ไปอยู่กันเยอะกลายเป็นชาฟีอีไปอยู่กรรมการครึ่งต่อครึ่งที่นี้ถามว่าละหมาดจะกุนูดไหมเพราะว่าฮานาฟีก็ไม่กุนูดแล้วก็อิหม่ามจะต้องรอกอขึ้นมาต้องยกมือไหมเพราะฮานาฟีก็ไม่ยกมือเอานี้ง่ายดีนะอันนี้เห็นภาพไลน์ผมจะไม่ต้องโดนด่ามากเฟซจะไม่โดนด่ามากถูกไหมเพราะฉะนั้นถามว่าเอาเรื่องแค่จัดการมัสยิดในมุกเก็มคุณเนี่ยมันยังซับซ้อนขนาดนี้ถูกไหมแล้วที่ฮารอมเลยนะที่ซาอุดิอาระเบียเนี่ยมัสยิดท่านนบีเนี่ยนะเขาก็ห้ามดูให้เฉยเดินผ่านเฉยให้สลามเฉยห้ามหยุดเดินเดินเดินห้ามหยุดเพราะเขาคิดว่าถ้าหยุดถ้าลูบถ้ากูจุ๊บเห็นไหมถ้าเอาดอกไม้จากลาฮอร์หรือเดลฮีไปคล้องเนี่ยมันจะชิริกหยุดห้ามหยุดเดินเดินเดินประเทศอย่างนี้เขาจะยอมให้มีคณะกรรมการที่มาจากประเทศมุสลิมที่เขาใส่ใจกูโบเขาจะไปใส่ใจกูโบใช่ไหมเอาดอกไม้ไปครอบกูโบมีผ้าไปแต่ละปีต้องเปลี่ยนผ้าครอบกูโบอันนี้เราต้องเข้าใจวัฒนธรรมเขาก่อนนะเราไม่ต้องลงเพราะฉะนั้นคณะกรรมการที่จะดูแลฮารอมเนี่ยมัสยิดนบวีเนี่ยตอนนี้มีประเทศมุสลิมและประเทศมุสลิมส่วนใหญ่เนี่ยไม่ได้เป็นแบบซาอุดิอาระเบียเพราะฉะนั้นก็จะต้องมีข้อเสนอขึ้นมาว่าขออนุญาตเปลี่ยนผ้าคลุมแต่ละปีอาจจะยอมไหมอ่ะเป็นต้นเข้าใจยังขออนุญาตให้คนที่มาจากลาฮอร์และการาจีเอาดอกไม้มาโปรยได้เพราะฉะนั้นต้องเข้าใจก่อนว่านี่คือเรื่องของ management ขออนุญาตนี้ฮะอาจารย์ฮะคือตอนนี้เนี่ยมีแนวคิดใช่ไหมครับว่าฮารอมเมนทั้งสองนะคำว่าฮารอมเมนก็คือมันสองที่ฮารอมสองที่ก็คือที่มาดีนะตุชริฟนะครับที่มาดีนะแล้วก็ที่อัลมักกะห์มุกัรรอมะห์เขาเรียกว่าฮารอมเมนใช่ไหมครับเคยมีแนวคิดที่บอกว่าซาอุดเนี่ยราชวงศ์ซาอุดไม่ควรที่จะครอบครองสองมัสยิดนี้ควรที่จะตั้งคณะกรรมการขึ้นมาเอามุสลิมแต่ละประเทศเนี่ยมาดูแลสองมัสยิดนี้นี่คือสิ่งที่อาจารย์กำลังจะพูดถูกต้องไหมครับเชิญต่อครับอาจารย์ครับเพราะฉะนั้นอย่าว่าแต่เรื่องของเรื่องฮารอมเมนซึ่งมีปัญหาการระหว่างประเทศแนวคิดนี้ใครเป็นคนริเริ่มที่อยากจะให้ทำโอ้ชาวบ้านเขารู้นะพี่ก็ปรากฏว่าเขาไปดูเล่นแล้วแป๊บเดียวแต่สมมติว่าทั้งประเทศมุสลิมอะไรก็ได้สมมติว่าหรือว่าอิหร่านสมมติอิหร่านสนุกขึ้นมาเรียกอย่างเป็นวิชาการว่าอิหร่านเสนอขึ้นมาการเสนอขึ้นมานี่ก็อาจจะมีในความคิดที่ดีนะแต่ต้องยอมรับการปฏิบัติก่อนว่าการปฏิบัติเป็นเรื่องที่ซับซ้อนมากขณะเดียวกันในขณะของชีอะห์12อิหม่ามเนี่ยเขาดูแลเมืองสำคัญอย่างเมืองนายัฟและเมืองการบาลานะแล้วก็เมืองมัชฮัด
ที่เมืองที่แคว้นกุรอซานเนี่ยซึ่งในดินแดนตรงนี้ก็มีดินแดนของอุลามาแล้วก็คนสำคัญอย่างก็สายสายอะฮ์ลุซุนนะฮ์วัลญะมาอะห์เขาก็มีกุโบโตวะลีเขาเพราะฉะนั้นถ้าจะให้มีคณะกรรมการกลางจากโลกซุนนีเนี่ยร่วมบริหารการบาลาเนี่ยก็จะกลายเป็นปัญหาที่อิหร่านหนักใจเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเราจึงต้องมองสองมุมไงนี่คือการมองแบบพิจารณาจากทุกประเด็นปัญหาเข้ามาคือไม่ได้พูดภาษามุสลิมว่าเอาอันอร่อยกันเอาสนุกอย่างเดียวแต่นี่คือพูดในความเป็นจริงว่าหากฝ่ายซุนนีซึ่งมีประเทศมากกว่าเนี่ยเสนอจะเข้าไปดูแลเอาแค่ดูแลเตหะรานเนี่ยขอบริหารจัดการมัสยิดในเตหะรานร่วมกันเนี่ยเหนื่อยแล้วเหมือนกันใช่ไหมเพราะฉะนั้นจึงต้องเข้าใจกันทั้งสองฝ่ายไงว่าเราตกอยู่ในสภาวะที่โลกตะวันตกครอบงำให้สิ้นสภาวะความเป็นอุมมัตเดียวกันแตกแยกกันและแข่งแยกผลประโยชน์บนพื้นฐานของผลทฤษฎีผลประโยชน์แห่งชาติเพราะฉะนั้นเราการเสนออันมาจากข้อเสนอที่ดีนะครับแต่ในทางปฏิบัติแล้วเนี่ยผมว่าเอาแค่มุกเก็มที่บ้านเราให้มันได้ก่อนแล้วก็ทดลอง practice ที่นี่ให้ได้ก่อนแล้วจึงจะไปทำหรือทดลองในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งให้สำเร็จก่อนทั้งพื้นที่ของซุนนีและชีอะห์ให้ได้ทำกันมีคณะกรรมการร่วมซึ่งผมคิดว่าในแต่ละมัซฮับนี่ก็คงไม่ยอมรับซึ่งกันและกันเมื่อไม่ยอมรับซึ่งกันและกันก็ต้องเข้าใจซาอุดิอาระเบียเพราะมันจะกระทบต่อผลประโยชน์และความมั่นคงของชาติอะไรต่างๆอีกมากมายหลากหลายซึ่งเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนอย่างยิ่งขอบคุณมากครับแล้วก็มีคำถามไม่มีแล้วนะไม่กล้าถามครับท่านครับลุ่มลึกและแหลมคมมากนะครับผมเชื่อว่าถ้าพี่น้องพินิจพิเคราะห์ให้ดีเนี่ยในนั้นมันจะมีคำตอบอยู่ว่ากลุ่มประเทศที่ใช้วาทกรรมนะฮะบอกว่าไม่มีซุนนีไม่มีชีอะห์ไม่มีมัซฮับนั้นไม่มีแบบนี้มีแต่อิสลามเนี่ยและอีกวาทกรรมรองลงมาก็คือว่าปลดปล่อยอัลกุดุสคำทั้งหลายทั้งปวงนี้เป็นคำโพรพาแกนดาหรือว่าคำชวนเชื่อเพื่อท้ายที่สุดแล้วจะให้คนในปาเลสไตน์ทั้งกอซะแล้วก็ฝั่งเวสต์แบงค์นั้นเห็นอกเห็นใจว่าเขาแหละคือผู้ที่โอบอ้อมไม่เหมือนกับอาหรับกลุ่มคอลิชกลุ่มอ่าวทั้งหลายที่ไม่เอาใส่ดูแลและน่าจะเป็นข้อต่อรองว่าในเมื่อดินแดนของซาอุดมีฮาร์เมนทั้งสองได้ทำไมเปอร์เซียจะครอบครองอัลกุดุสไม่ได้อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ทิ้งไว้ให้เป็นข้อสังเกตกันถัดมาครับอาจารย์ดร.อนัสต้องขึ้นไปดูแลเด็กๆที่ท่านดูแลอยู่นะครับบนยายเที่ยงฮิลส์นะฮะอาจารย์ฮะครับที่ยายเที่ยงฮิลส์ใช่ไหมอาจารย์ฮะที่จะไปเนี่ยยายเที่ยงฮิลส์มันมีชื่อเขามีชื่อมีชื่อประกอบการเฉพาะไม่ใช่ไม่ใช่นะเขายายเที่ยงอันนี้เขายายเที่ยงอาจารย์ทำโรงเรียนที่รอบบานีโรงเรียนฮาฟิซกุรอานนะครับก็จะไปดูครับก็ไปดูไปครับไปดูขอบคุณมากนะอาจารย์ครับยาซากุมุลลอคอยรอนครับก็ในลำดับต่อไปนะครับก็คือขอเรียนเชิญอาจารย์สราวุฒิศรีวรรณยศครับเชิญครับอัสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ครับขอรอบ2นะฮะคงจะให้เวลากี่นาทีเนี่ย5 นาทีนี่ผมเวลาจะบีฟสงครามโลกที่1โลกที่2แล้วก็สมัยท่านรอซูลุลลอฮ์แล้วก็เรื่องเกี่ยวกับยิวเราจะเห็นว่าสมัยท่านรอซูลุลลอฮ์เนี่ยเมืองยัสริบหรือมะดีนะห์เนี่ยนะถูกเรียกว่ายัสริบมะดีนะห์เราเห็นว่ายิวมาอยู่ในมะดีนะห์เป็นจำนวนมากเพราะว่าพระโพซีหรือคำทำนายบอกว่าศาสดาคนสุดท้ายเนี่ยจะมาอยู่ที่เมืองนี้เพราะนั้นวิธีการของยิวก็คือว่าอพยพลูกหลานมาให้หมดเลยฉันอยู่ในเมืองนี้ทั้งหมดยังไงว่าฮีกะเลาะทรงประทานมาเนี่ยเหมือนกับละคว้างก้อนหินเนี่ยมันต้องลงพวกลูกหลานฉันอยู่แล้วต้องเป็นศาสดาคนสุดท้ายทีนี้ประวัติคอตมันนบียีศาสดาสุดท้ายเกิดเป็นศาสดาที่อพยพมาจากเมืองมักกะหรือท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั่นคือปัญหานั่นคือทำให้เกิดการที่การวางแผนของมะดีนะห์ที่ยิวจะการเป็นผู้ปกครองและก็เป็นศาสดาสุดท้ายเนี่ยทำให้เกิดการเสียการสูญเสียการเป็นผู้นำของเขาเพราะนั้นก็เลยจึงมีพอดและอีกหลายก๊กของที่อยู่ในยิวที่อยู่ในมะดีนะห์เนี่ยพยายามแม้ว่าท่านรอซูลุลลอฮ์ได้พยายามทำสุริสัญญาในมะดีนะห์ก็ดีพวกนี้ก็ยังเป็นสิ่งที่คอยจะล้มล้างเลยหรือกระทั่งการเข็นฆ่ารอซูลและการเข้ากับพวกชาวมักกะฮ์ในการที่จะทำลายมุสลิมในมะดีนะห์นี่มันเป็นประวัติศาสตร์ซึ่งเราทราบกันอยู่นะ
ต่เวลาพวกนี้ถูกขับออกจากมาดีนาแล้วเขาไปทางไหนครับเขาขึ้นไปทางเหนือเขาขึ้นไปทางเยเมนขึ้นไปกระทั่งเขาไปผสมผสานกับบางวัฒนธรรมบางวัฒนธรรมนั้นคือประเทศหนึ่งซึ่งเคยมีอิทธิพลอยู่ในโลกอาหรับด้วยถ้าเราจะเห็นว่าในอดีตเนี่ยจะมีมหาอำนาจที่ยิ่งใหญ่อยู่2ขนาบโลกอิสลามอยู่2ที่ก็คือบิสเซนตินก็คือโรมตะวันออกแล้วจะมีโรมอีกแล้วก็มีสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นคืออาณาจักรเปอร์เซียซึ่งก็นับถือโซเรสเตอร์อยู่ใช่มั้ยครับอิสลามนี่เกิดจากจุดเล็กๆแต่วันนึงอิสลามขยายขึ้นไปอิสลามไปพิชิตดาริอุสไปพิชิตอาณาจักรเปอร์เซียมันเกิดการซ้ำซ้อนขึ้นเมื่อคนที่รอบคาท่านคอลิฟะห์คนที่2อุมัรคืออบูลูลูเป็นใครเป็นท่าชาวเปอร์เซียมันก็เลยเกิดการจินตนาการการความขัดแย้งต่อมาในสมัยคอลิฟะห์อาลีและก็สมัยคอลิฟะห์สืบทอดกันต่อมาเพราะนั้นมันก็เลยเป็นล่องรอยของการที่ปลูกฝังความขัดแย้งชาตินิยมอาหรับกับฟารซีหรือเปอร์เซียอยู่นะฮะในเมื่อท่านไซนาฮุเซนมาแต่งงานกับชาวเปอร์เซียมันก็เลยทำให้สายหนึ่งต้องยึดสายเปอร์เซียขึ้นมาหลักในการเชื่อชูอิสลามโดยอ้างการสืบสายของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฉะนั้นอย่าลืมว่าเปอร์เซียเขาเคยยิ่งใหญ่ในอดีตแล้วเขาก็มีความคิดที่อยากจะยิ่งใหญ่ในปัจจุบันเหมือนเดิมเพียงแต่วันนี้ยิวก็คิดที่จะยิ่งใหญ่เหมือนกันทุกคนมีมะฮดีของเขาเองยิวก็มีมะฮดีมีดัจญาลนะมีมะฮดีอิหร่านเขาก็มีอิหม่ามมะฮดีซุนนีก็มีความเชื่อในอิหม่ามมะฮดีการปลดปล่อยของคนสุดท้ายคริสเตียนก็เชื่อว่าอีซัสจะกลับมาเพราะนั้นทุกคนเนี่ยการขมึงเกี่ยวในความเชื่อเหล่านี้ที่ขยายอิทธิพลเนี่ยก็เลยไปสู่กลายเป็นครับเป็นพวกอย่างบุชเนี่ยก็เป็นคริสเตียนพวกเอวานเจลิสต์ซึ่งวางแผนที่จะทำยังไงก็ได้ให้อีซัสกลับมาแล้วก็คริสเตียนได้ของโลกเพราะนั้นทฤษฎีเหล่านี้มันเขามีแมปปิ้งของเขามีโรดแมปของเขายิวก็ต้องการมาดีนากลับคืนมาในอดีตเพราะฉันเคยอยู่มาดีนาอันเดียวกันเปอร์เซียก็ต้องการสิ่งที่เขาต้องการของเขาในหลังเขาเนี่ยนะที่เขาในส่วนของเขามันก็เกิดความขัดแย้งกันขึ้นมาแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นมานั้นเราเห็นได้ชัดคือว่าในสงครามโลกครั้งที่หนึ่งเนี่ยมันเป็นสงครามที่เกิดขึ้นเพื่อทำลายระบบคอริฟักออตโตมันไปแต่มันเป็นภารกิจที่ไม่เสร็จมันต้องมีสงครามโลกที่สองเพื่อให้เกิดรัฐใหม่ขึ้นมาอีกในปี1945อีก2รัฐก็คือเป็นรัฐฝาแฝดใครเป็นคนทำให้เกิดอังกฤษทำให้เกิดจากกระดาษแผ่นเดียวกระดาษแผ่นเดียวเรียกอะไรสนธิสัญญาวันโฟเราจะซื้อบ้านจะมีเราต้องเขียนตั้ง 4-5 ฉบับสัญญาแต่ไอ้แผ่นที่มันแยกแผ่นดินของมุสลิมเราเนี่ยมันเขียนแค่กระดาษแผ่นเดียวมันเรียกสนธิสัญญาตลกไหมมันก็คือการบังคับนั่นแหละบังคับใช้ก็คือว่าให้คุณมอบเมืองให้ไปเลยให้อังกฤษดูแลสนธิสัญญาวันโฟใช่ไหมเพราะนั้นก็คือการเตรียมการอยู่แล้วเพื่อให้เกิดรัฐยิวขึ้นมาที่ในของเขาในตะวันออกกลางเพื่อผมเพาะความขัดแย้งในตะวันออกกลางตะวันออกกลางหลังจากเกิดเป็นไงครับแผนอิสลามที่โลกสมัยยัมรุดีนอัฟกานีรักฟื้นฟูในอิหม่ามฮัสซันบรรณาอิควานมุสลิมพยายามให้มองเห็นอย่างองค์รวมอย่างที่อาจารย์ดร.นัสรา บอกว่าความเป็นประชาชาตินะไม่ใช่เป็นรัฐความเป็นชาตินิยมท่านรอซูลุลลอฮ์บอกแล้วอัสซอบิยะไลซัมินัลอิสลามการที่เป็นยึดถือชาตินิยมนี้มันไม่ใช่อิสลามเพราะเราต้องมองถึงประโยชน์อุมมะห์เป็นหลักมุสลิมไม่ได้เป็นนะเป็นตุรกีมองว่าอังกฤษประยุทำไมพวกแกให้อาหรับให้พวกตุรกีมาปกครองพวกอาหรับต้องปกครองกันเองยัมรีอัฟกานีเกิดขึ้นมาเพื่อรวมโลกอิสลามแผนของยัมรีก็ล้มเหลวไปเพราะว่าอาหรับก็ยึดติดอาหรับตุรกียึดติดตุรกีเปอร์เซียยึดตุรกีนี่คือชาตินิยมแม้แต่ว่าความพยายามครั้งต่อมาเกิดขึ้นในการที่รวมโลก OIC ขึ้นมาเป็นอิสลามในสมัยกษัตริย์ไฟซ้อนซึ่งมีตังกุรมานซึ่งเป็นเลขาของรัฐมนตรีของมาเลเซียและเป็นเลขาคนแรกของ OIC พยายามจะรวมโลกอิสลามขึ้นมาเพื่อจะให้มองในมุมกว้างมากกว่าโลกอาหรับแต่มันก็ยังติดบล็อกด้วยสันนิบาตอาหรับติดบล็อกด้วยค่ายสังคมนิยมติดบล็อกด้วยไส้ของทุนนิยมในอาหรับซึ่งมีทฤษฎีอิโลจีต่างกันซึ่งแทนที่เขาทั้งสองเขาจะใช้นโยบายของอิสลามเป็นวิธีการดำเนินชีวิตทุกคนถูกแบ่งแยกหมดพอเวลาเกิดสงครามอ่าวเปอร์เซียขึ้นมาเป็นไงครับแยกระหว่างอาหรับสเตทแยกระหว่างอาหรับกับอิหร่านอิรักอาหรับอิรักกับอิหร่านรบกันเป็นไง10ปีหมดกันไปไม่มีใครชนะอิรักหมดสภาพตอนหลังมาทำลายอิรักตอนหลังตอนนี้ปัจจุบันมันบอลมันเกิดขึ้นกับความขัดแย้งโลกอาหรับเองในสันนิบาตอาหรับเองประชุมไม่ได้ซีเรียประชุมไม่ได้ซาอุดีก็อยู่ในสันนิบาตอาหรับลิเบียแตกสลายเห็นไหมครับ
มันถูกแตกสลายหมดเลยโลกอาหรับถูกแบ่งแยกไปแล้วแม้วันนี้แม้แต่ไม่ใช่อย่าว่าเดี๋ยวไปพูดถึงอิหร่านเลยแม้แต่โลกอาหรับก็ยังแตกแยกกันเองแต่มันที่มันมีเมล็ดความแตกแยกก็คือว่าตอนนี้มันลึกซึ้งไปก็คือการเอาความแตกต่างในธรรมศาสตร์มาใช้ในการเป็นเครื่องมือทางการเมืองทางการเมืองในของแต่ละฝ่ายซึ่งมันอันตรายมากก็อยากจะให้ข้อคิดนะว่ามุสลิมในอดีตเนี่ยเราถูกตั้งว่าเป็นเหมือนกับเราถูกเพจหรือว่าทาสีสตอรี่ไทยในสื่อมีเดียต่างๆว่าเป็นผู้ก่อการร้ายแต่เวลาไอ้ตัวจริงนี่มันอยู่เนี่ยมันเป็นเขาวางพล็อตไว้แล้วเราก็เดินไปตามสเต็ปหรือตามสคริปต์ที่เขาสร้างไว้ในศตวรรษที่900ถึงศตวรรษที่15นะครับยิวในยุโรปเนี่ยถูกฆ่าล้างเผ่าพันธุ์โดยคริสเตียนเลยแล้วก็มีชาบาเบอร์หรือว่าแม่ทัพคนหนึ่งที่เป็นของอับบาสิยะคือตอริกอิมิซิยัดได้เอากองทัพเนี่ยขึ้นต่อเรือนะครับเอาต่อเรือขึ้นไปช่องแคบยิบรอนต้าจนกระทั่งช่องแคบยิบรอนต้าได้ชื่อว่ายาบันตอริกมันคำว่ายิบรอนต้ามันจากคำว่ายาบันตอริกชื่อของท่านเนี่ยจนกระทั่งไปปกครองเกิดอาณาจักรอันดาลูเซียตั้งแต่สมัย900ถึง115เพราะอะไรครับไปช่วยหนังสือของยิวเขียนเลยนะอับบาอิเบนก็คือว่าประชาชนของข้าพวกมุสลิมในอับบาสได้ไปช่วยปกป้องยิวจากการเข็นฆ่าของคริสเตียนเพราะว่าอะไรคริสเตียนเขาเชื่อว่ายิวเนี่ยเป็นคนที่เอาไปฟ้องโรมันให้ท่านนบีอีซาหรือเยเซสเนี่ยถูกตึงไม้กางเขนแล้วจนกระทั่งเสียชีวิตก็คือยิวเนี่ยตัวการนะก็เลยจะถูกโดนกดขี่แต่ว่าคนที่ไปช่วยคือมุสลิมและสงครามโลกที่สองในสมัยฮิตเลอร์ยิวที่ออกจากโปแลนด์ออกจากเยอรมันมาได้เชื่อไหมครับว่าชาติไหนเป็นคนช่วยไว้ประเทศที่เกิดสงครามโลกหนึ่งก็คือบอสเนียเฮอร์เซโกวีนาและชนมุสลิมที่บอสเนียเนี่ยคือคนที่ช่วยยิวในสงครามที่สองคนอย่างมารีอัลไบตะกุลไบร์อันมาเลไบร์หรือว่าอีกหลายคนนะที่เป็นรัฐมนตรีต่างประเทศของอเมริกาเนี่ยนะได้ช่วยการช่วยเหลือครอบครัวของเขาเนี่ยได้ก็ช่วยเหลือจากพวกมุสลิมชาวบอสเนียนี่มุสลิมช่วยเซฟแต่ว่ากลายเป็นว่ามุสลิมอย่างเนี้ยที่ฆ่ากันเองไม่สุดคือ1มุสลิมฆ่ากันเองไม่ใช่คนต่างศาสนาก็มาฆ่ามุสลิมนะมุสลิมขัดแย้งกันเองจากความเนี่ยความเชื่อขัดแย้งกันเองจากความเป็นเผ่าพันธุ์ขัดแย้งกันเองจากความที่ไม่ได้ปฏิบัติตามกุรอานและสุนนะอย่างที่ท่านดร.อิมรอนได้พูดไม่ได้ยึดถือคัมภีร์เป็นวิถีชีวิตแนวทางมุสลิมถูกรังแกจากถูกฆ่าทั้งคริสเตียนมุสลิมถูกฆ่าทั้งยิวสรุปแล้วพวกเราเนี่ยถูกฆ่าทั้งหมดเลยและพวกเราก็คือจำเลยของโลกก็คือผู้ก่อการร้ายเดี๋ยวมีคนส่งให้ผมมาเมื่อวานนี้นะฮะถ้าเราจะเห็นว่าชัยชนะของอิสลามไม่ได้มาจากกำลังอาวุธสมัยท่านนบีเข้าไปยึดครองมักกะเนี่ยแต่ว่ามีอาวุธพร้อมแต่ไม่ไปข่มขู่เขาแต่เป็นชัยชนะที่ว่าในกุรอานที่ว่าอินนาฟัตนาฟัตฮัมมูบีนาคือชัยชนะที่ชัดเจนนะอาจารย์ดิเรกท่านใช้ให้ความหมายคือว่าชัยชนะอันสมบูรณ์นะท่านก็เลยไปตั้งชื่อบริษัทของท่านว่าชัยบูรณ์บราเดอร์สซึ่งให้ความหมายดีมากชัยชนะสมคือมันหมายว่าไงมันชัยชนะทั้งด้านจิตวิญญาณก็คือการซีโรราบจากอิสลามที่แบบว่าวันที่ท่านรอสูลเดินทัพเข้าไปในมักกะท่านบอกบ้านหลังแรกที่รับการอภัยคือบุสุฟยานคนที่อยู่ในบ้านได้รับการอภัยคนที่อยู่ในมัสยิดฮารอมได้รับการอภัยนั่นคือการประกาศนิรโทษกรรมศัตรูของท่านนั่นเองในอาหรับในวัฒนธรรมอาหรับคือใครที่แบบว่าได้เกียรติคือฮารอมเนี่ยเป็นต้องมาดับหนึ่งใช่ไหมฮะฮารอมเพราะว่ามัสยิดเป็นที่มุสลิมเคารพกันแต่ให้เกียรติศัตรูที่ฆ่าลุงของตัวเองอ่ะท่านทำซาดนางฮินเนี่ยแต่บอกเราให้อภัยท่านนะคนหนึ่งร้อยภายท่านนะคนพวกมุชริกที่อยู่ในบ้านเราไม่นะร้อยภายท่านนั้นอยู่ในฮารอมได้รับความกินใจกับบุสุฟยานมานั่นคือการจำนนต่ออิสลามจากการที่มีความเมตตาและการให้อภัยของมุสลิมนั้นเช่นเดียวกันเมื่อวานนี้10โมงเช้าพวกอัลอักซอมุสลิมพวกปาเลสไตน์เข้าไปในมัสยิดอัลอักซอได้พี่น้องครับเขาพยายามจะเกลี้ยกล่อมว่าให้มุสลิมเราจะต้องตรวจเครื่องตรวจโลหะผ่านพวกนั้นไม่ยอมเอ้ากษัตริย์ซาอุดีเจรจาบอกว่าโอเคขอคาเมล่าและการส่งเป็นกล่องไอ้ CCTV ดูแล้วก็ไม่ตอนนี้เขาปฏิเสธทั้งหมดเรื่องของการทำอามานอิบาดัตเป็นเรื่องของเขากับพระเจ้าไม่ต้องการให้มนุษย์มาตรวจสอบไม่อะไรเพราะเขามีความบริสุทธิ์ก็วันนี้เขาได้ชนะแต่วันนี้นะฮะข่าวบอกว่าไงเดี๋ยวผมจะเปิดให้ฟัง
ข่าวจากซาอุดีว่าไงข่าวซาอุดีบอกว่าคิงซัลมานได้ประสบความสำเร็จในการทำให้อัลอักซอเปิดอัลฮัมดุลิลลาห์ข่าวจากจอร์แดนบอกว่าคิงอับดุลลอห์ประสบความสำเร็จทำให้การเปิดมัสยิดอัลซอข่าวจากโลกตะวันตกบอกว่าอเมริกาประสบความสำเร็จที่จะให้เกิดอัลอักซอข่าวจากพรรคฟาตาซึ่งเป็นผู้ปกครองแบบบอกเราประสบความสำเร็จที่จะเจรจาให้เกิดมัสยิดอัลซอแต่ที่น่าเสียดายคือคนที่อยู่ในกรุงเยรูซาเล็มปาเลสไตน์จริงๆลี้ภัยอยู่ในประเทศตุรกีชัดเจนครับบิสมิลลาฮิตอฟิกวะนิดายะวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮ์ครับจบแบบทิ้งไว้ให้สงสัยได้ไปคิดกันต่อนะครับเดี๋ยวหลังจากนี้เนี่ยจะมีบทสรุปนะครับซึ่งที่ผู้ที่ทำหน้าที่บทสรุปการเสวนาตั้งแต่ช่วงประมาณบ่ายสามโมงจนถึงขณะนี้ก็คืออาจารย์นิติฮัสซันกับอาจารย์ยะยาทองทานะครับในช่วงนี้เนี่ยก่อนที่จะยุติกันมาดูอาหรับเขามองอาหรับกันบ้างอาหรับคนนี้เป็นกีบาร์อุลามาหรือว่าเป็นนักวิชาการปราชญ์ระดับสูงของซาอุดิอาระเบียนะครับชื่อว่าเชคฮุไซมีนท่านพูดไว้อย่างนี้ครับเขาบอกว่าฉันเองเชื่อว่าอัลลอฮ์ทรงรู้ดียิ่งว่าอาหรับจะไม่มีทางประสบกับความสำเร็จในการที่ทำให้ปาเลสไตน์กลับคืนสู่สภาพปกติด้วยในนามแห่งอุดมการณ์แบบอาหรับและไม่สามารถที่กลับสู่สภาพปกติได้เลยเว้นแต่ด้วยกับนามแห่งอิสลามที่นบีซอฮาบะห์ได้ยึดถือปฏิบัติดังที่พระองค์ได้มีบัญญัติว่าแท้จริงแผ่นดินนั้นเป็นสิทธิของอัลลอฮ์ซึ่งพระองค์จะทรงให้มันสืบทอดแก่ผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์จากปวงบ่าวของพระองค์และบ้านปลายย่อมเป็นของผู้ยำเกรงทั้งหลายจากพระคัมภีร์อัลกุรอานซูเราะห์อัลอะรอฟอายะห์ที่128สำคัญอย่างยิ่งพวกอาหรับเองได้พยายามเติมเต็มดุนยาด้วยการสบถวาจาการประท้วงได้สบถวาจาและการประท้วงดังนั้นพวกเขาไม่สามารถมีชัยเพราะวิธีการดังกล่าวไม่ใช่วิธีการของอิสลามจนกว่าพวกเขาจะเรียกร้องให้ยิวออกจากปาเลสไตน์ด้วยอิสลามอันจะเกิดขึ้นหลังจากที่พวกเขาได้ปฏิบัติตัวของพวกเขาให้อยู่ในคันลองของอิสลามและผลจากการที่พวกเขาปฏิบัติดังกล่าวสิ่งที่ท่านนบีได้เคยกล่าวไว้จะเกิดขึ้นกับพวกเขาคือได้รับชัยชนะดังที่ท่านนบีได้กล่าวไว้ว่าวันกิยามะห์จะยังไม่เกิดจนกว่ามุสลิมจะทำสงครามกับยิวมุสลิมจะทำการสังหารยิวจนกระทั่งพวกยิวไปหลบหลังก้อนหินและต้นไม้ก้อนหินและต้นไม้ก็จะเปล่งเสียงว่าจงมาฆ่ายิวพวกมันอยู่ข้างหลังฉันนี่เป็นฮะดีษซอฮีฮ์ซึ่งเป็นสายสืบรายงานที่แข็งแรงรายงานโดยบุคอรีมุสลิมดังนั้นฉันขอกล่าวว่าเราไม่จัดการพวกยิวกับอุดมการแบบอาหรับเราจะไม่จัดการพวกยิวเว้นแต่ด้วยกับอันอิสลามใครก็ตามที่ปรารถนาดังกล่าวดังนั้นจงอ่านดำรัสของอัลลอฮ์ที่ว่าและแน่แท้นั้นเราได้บันทึกไว้ในคัมภีร์อัสซะบูรหลังจากที่เราได้บันทึกไว้ในลอฮิลมะห์ฟูซแผ่นดินทั้งปวงของเรานั้นของเราที่ดีมีคุณธรรมจะเป็นสืบทอดมรดกกันอัลอัมบิยะซูเราะห์อัลอัมบิยะอายะที่105ดังนั้นอัลลอฮ์จะมอบแผ่นดินให้เป็นมรดกของบ่าวของพระองค์ที่ซอและเมื่อเราเป็นบ่าวของพระองค์ที่ซอและพระองค์ก็จะมอบมรดกผืนแผ่นดินให้กับเราอย่างสะดวกและง่ายดายโดยไม่มีอุปสรรคความเหนื่อยยากแต่อย่างใดและไม่ต้องพร่ำเพ้อให้มันยืดยาวแบบไม่มีที่สิ้นสุดและฉันเองได้รู้มาว่าบรรดามุสลิมในยุคทองแห่งอิสลามเขาไม่ได้ครอบครองปาเลสไตน์ด้วยกับสิ่งอื่นใดเว้นแต่ด้วยกับการดำเนินตามอิสลามอันบริสุทธิ์และก็เช่นเดียวกันในยุคของพวกเขาได้ครอบครองบรรดาหัวเมืองใหญ่ๆต่างๆอย่างเช่นเปอร์เซียโรมและอียิปต์นอกด้วยจากอิสลามอันบริสุทธิ์เท่านั้นและบรรดาทั้งหมดนี้ฉันหวังเป็นอย่างยิ่งว่าบรรดาวัยรุ่นของพวกเราจะช่วยเหลือปาเลสไตน์อย่างถูกวิธีเพราะชัยชนะจะไม่เกิดขึ้นอย่างแน่นอนจากด้วยกับอิสลามเท่านั้นไม่ใช่อิสลามตามอารมณ์หรืออิสลามเพียงแค่บัตรประชาชนเท่านั้นนี่คือสิ่งที่เชคฮุไซมีนได้ตัฟซีรอัลกุรอานซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์แล้วก็พูดถึงเรื่องนี้นั่นก็หมายความว่าอาหรับเนี่ยเขามองอาหรับด้วยกันเองว่าวันนี้เนี่ยคนในปาเลสไตน์เนี่ยเรื่องของอิสลามเป็นอย่างไรอะกีดะห์เป็นอย่างไรวิธีการเป็นอย่างไรต้องทบทวนจากภายในก่อนที่จะออกสู่ภายนอกวันนี้ขอบคุณวิทยากรนะครับท่านรองศาสตราจารย์ดร.อนัสอมาตยกุลท่านอาจารย์สราวุธศรีวรรณยศนะครับและผมก็คงจะยุติไว้แต่เพียงเท่านี้เดี๋ยวหลังจากนี้อาจารย์โยธินยะโกบก็คงจะได้เชิญผู้ที่จะมาสรุปการเสวนาตั้งแต่ช่วงเมื่อบ่าย3โมงจนถึงเวลาในขณะนี้ครับผมแล้วก็อาจารย์สราวุธศรีวรรณยศก็คงจะขอยุติเวทีไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับวะบิลลาฮิตอฟิกวะฮิดายะห์วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์สวัสดีครับ